วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติเสาร์ที่14กันยายนนะครับข่าว3มิติยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลราชธานีนะครับซึ่งล่าสุดกรมชลประทานจะเพิ่มเครื่องผลักดันน้ำอีก100เครื่องที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลที่อำเภอโขงเจียมหลังจากที่พบว่าจะไม่กระทบกับท้ายน้ำและลงสู่แม่น้ำโขงอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำมูลแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังสูงกว่าน้ำท่วมเมื่อปี2545และผลกระทบก็ยังแผ่วงกว้างคุณมนตรีอุดมพงศ์เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่อุบลราชธานีมีรายละเอียดล่าสุดครับครับคุณกิติครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่สัญญาณระดับน้ำในแม่น้ำมูลเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าระดับน้ำนั้นจากการตรวจสอบของกรมชลประทานพบว่านอกจากจะทรงตัวที่10เมตร97เซนติเมตรมาราวๆ12ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทั้งวันแนวโน้มลดลงต่อเนื่องนะครับเริ่มจากช่วงบ่ายๆอยู่ที่10เมตร95และล่าสุดตอนนี้10เมตร93เซนโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2-3 ชั่วโมงลดลง1เซนติเมตรนี่เป็นสัญญาณที่ดีระดับหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะลดลงก็จริงระดับนี้ยังคงสูงกว่าน้ำท่วมเมื่อปี2545เป็นน้ำท่วมใหญ่ในอีสานและอุบลราชธานีนั่นหมายความว่าผู้คนที่พักอาศัยจากพื้นที่อพยพในขณะนี้จะยังไม่สามารถกลับไปบ้านของตัวเองได้จนกว่าระดับน้ำจะลดลงหรือกลับเข้าสู่ตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มที่เรารายงานในขณะนี้ที่บารินชำราบครับสัญญาณของน้ำที่ลดลงเฉลี่ย2ชั่วโมงต่อ1เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านที่บารินชำราบรับรู้ได้และอุ่นใจมากขึ้นนะครับยกเว้นหากมีฝนตกหนักที่จะเติมน้ำที่ท่วมขังอยู่แล้วให้มากขึ้นอีกขณะเดียวกันกว่าน้ำจะลดไปในระดับที่จะกลับเข้าบ้านได้ผู้คนในพื้นที่ลุ่มซึ่งเป็นแอ่งกระทะบารินชำราบก็ยังต้องอพยพมาอยู่ที่ริมถนนแห่งนี้และศูนย์อพยพอื่นๆมากกว่า1เดือนเวลาลงแม่ลงแค่นี้แต่ว่าขึ้นเป็น2วันนี้ก็ลดลงเซน2เซนครับนิดเดียวครับลงนิดเดียวอุ่นใจขึ้นบ้างไหมก็อุ่นใจขึ้นครับอธิบดีกรมชลประทานพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นบินสำรวจตลอดลำน้ำมูลบ่ายวันนี้เห็นชัดเจนว่าแม้ระดับน้ำมูลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย2ชั่วโมงต่อ1เซนติเมตรโดยล่าสุดค่ำวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่10เมตร93เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานซึ่งอยู่ที่10เมตร97เซนติเมตรแต่เห็นได้ชัดว่าพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะแอ่งกระทะของชุมชนเกือบ20แห่งริมน้ำมูลฝั่งเทศบาลเมืองวารินตอนนี้ยังถูกน้ำท่วมสูงบ้านเรือนวัดโรงเรียนและสถานที่ราชการต่างก็ได้รับผลกระทบและคาดว่าต้องใช้เวลาถึงสิ้นเดือนระดับน้ำจะกลับเข้าสู่ลำน้ำหรือลดลงในระดับที่บางชุมชนอาจจะกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้ขณะที่พื้นที่รอบนอกของอำเภอเมืองอุบลราชธานีเช่นถนนเลี่ยงเมืองและที่บริเวณหมู่บ้านหาดคูเดือระดับน้ำยังคงสูงแต่กรมชลประทานระบุว่าน้ำในทุ่งที่จะมาเติมอีกนั้นไม่มีแล้วโดยตอนนี้มีน้ำในทุ่งรับน้ำรอระบายผ่านลงที่ลำน้ำมูลระหว่างเมืองและบารินชำราบไม่เกิน 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่เหลือจากนั้นจะถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำขณะที่การบินสำรวจตามลำน้ำมูลมุ่งหน้าลงสู่แม่น้ำโขงพบว่าจุดที่ลำโดมใหญ่ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำมูลจะไหลไปบรรจบกับลำน้ำมูลก่อนถึงพิบูลมังสาหานั้นยังระบายได้ช้าเพราะน้ำในแม่น้ำมูลยังเชี่ยวเต็มลำน้ำและบางส่วนยังเอ่อล้นลำน้ำนี่คือเหตุผลที่บางตำบลเช่นตำบลไร่ใต้ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงแต่หลังจากผ่านอำเภอพิบูลมังสาหันไปแล้วจะเห็นว่าน้ำที่บ่าออกข้างนอกนั้นกลับเข้าสู่ลำน้ำเกือบทั้งหมดและลำน้ำมูลไหลเชี่ยวแรงมากส่วนที่ประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเปิดแบบยกบานทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นเกาะแก่งหินที่แก่งสะพือน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ชะลอน้ำไว้บ้างและเมื่อสำรวจไปถึงปลายทางน้ำของลำน้ำมูลที่อำเภอโขงเจียมพบว่าไหลสะดวกโดยไม่เอ่อล้นออกมานอกลำน้ำเพราะแม่น้ำมูลยังสูงกว่าแม่น้ำโขงเกือบ1เมตรอธิบดีกรมชลประทานมองว่าจะช่วงชิงช่วงที่น้ำโขงต่ำและยอดน้ำสูงได้ผ่านพ้นไปแล้วนั้นด้วยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีกอย่างน้อย100เครื่องเพื่อช่วยเร่งการระบายได้อีกราว 30% ครับจากสภาพที่เห็นระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังต่ำอยู่นะครับการไหลของน้ำผ่านตรงสะพานที่ข้ามแม่น้ำมูลเนี่ยยังไหลได้เร็วแรงดูสภาพแล้วก็น่าจะเพิ่มการระบายได้อีกโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำซึ่งผมได้สั่งการลงไปในพื้นที่แล้วว่าจะเพิ่มได้อีกเท่าไหร่จะให้ติดเต็มที่เต็มกำลังทั้งหมดเลยครับตอนนี้ติดแล้ว60ติดเพิ่มอีก40เป็น100แล้วตอนนี้100อยากได้อีกสัก100เลยในใจคิดไว้อย่างนั้นครับตอนนี้กรมชลประทานตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อบริหารจัดการน้ำชีและน้ำมูลโดยเฉพาะหากน้ำกลับเข้าสู่ลำน้ำแล้วจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องสูบออกจากที่ลุ่มกลับเข้าลำน้ำ
แต่โดยเฉพาะหากน้ำกลับเข้าสู่ลำน้ำแล้วจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องสูบออกจากที่ลุ่มกลับเข้าลำน้ำแต่กว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนั้นอาจต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ระหว่างนี้ข่าวสารมิติได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ประสบภัยว่าความช่วยเหลือจากภาครัฐและบุคคลภายนอกที่กำลังหลั่งไหลมายังผู้ประสบภัยที่อุบลราชธานีนั้นอาจจะซ้ำซ้อนหรือกระจุกตัวอยู่ที่คนบางกลุ่มขณะที่ผู้เดือดร้อนที่อยู่ห่างไกลอาจไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเพียงพอในระยะที่ต้องอยู่กับน้ำอีกหลายสัปดาห์ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าจะเร่งปรับแผนเพื่อให้การติดต่อช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงศูนย์กลางหลักที่รับของเนี่ยนะก็อาจจะต้องรับข้อมูลเราเรียกว่ามีคอลเซ็นเตอร์ความช่วยเหลือเมื่อกี้ก็มีผู้ใหญ่บ้านโทรมาว่าติดเกาะอยู่ต้องเราช่วยเหลืออะไรนะเราจะต้องมีศูนย์คอลที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหน่วยส่วนหน้านะครับที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ศูนย์จังหวัดกับอยู่ที่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับทำหน้าที่รับคอลเซ็นเตอร์ประมวลความต้องการช่วยเหลือนั้นที่สองก็คือเราต้องจัดคนออกไปชี้เป้านะครับชี้เป้าพื้นที่ที่ต้องการของโดยดูปริมาณของที่เคยเข้าไปแล้วนะครับหรือของที่ยังไม่ไปถึงแม่นไปฝากไปต่อกันเนี่ยนะครับถ้าทางก็ถึงว่าจะเป็นทางรถทางเรือซึ่งเรามีกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้กระจายส่วนนั้นนะครับจะปรับการบริหารจัดการการเข้าถึงให้เร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญเราได้เห็นสัญญาที่แน่ชัดของการบริหารจัดการน้ำหวังจะให้ลดลงโดยเร็วนับจากนี้ไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนกังวลนั่นก็คือความช่วยเหลือที่กำลังหลั่งไหลมาหวังจะบรรเทาความเดือดร้อนผู้คนที่จะอยู่กับน้ำนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนั้นจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้สิ่งของบริจาคหรือผู้ที่นำมามอบให้นั้นทั่วถึงถึงคนที่อยู่ปลายทางโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีที่พักอยู่ใกล้กับริมถนนแบบนี้ครับคุณกิติครับครับคุณมนตรีครับวันนี้หลายภาคส่วนก็ร่วมกันรับบริจาคสิ่งของไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่นะครับตัวแทนพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็มอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้ประสบภัยที่ตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101และรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายประกันรายได้ของเกษตรกรโดยมีตัวแทนเกษตรกรจากภาคอีสานเช่น101มหาสารคามกาฬสินธุ์ยโสธรสุรินทร์และศรีสะเกษประมาณ1,000 คนเข้ารับฟังและแสดงความเห็นนายจุรินทร์ชี้แจงว่านโยบายประกันรายได้ประกาศชัดในนโยบายของรัฐบาลว่าจะประกันพืชผลเกษตร5 ประเภทคือข้าวยางพาราปาล์มน้ำมันมันสับปะหลังและข้าวโพดโดยแบ่งข้าวนั้นเป็น5 ประเภทแต่ละประเภทก็จะกำหนดราคาและจำนวนต่อครัวเรือนไว้ด้วยเงินส่วนต่างที่รัฐบาลประกันก็โอนเข้าบัญชีโดยตรงผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ส่วนชาวนาที่ปลูกข้าวแล้วเกิดน้ำท่วมภัยแล้งภัยธรรมชาติจนนาล่มปลูกข้าวไว้กินเองจะได้เงินส่วนต่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าชาวนาจะต้องไปขึ้นทะเบียนภายใน31 ตุลาคมนี้และจะจ่ายส่วนต่างล็อตแรก15 ตุลาคมส่วน7 พรรคฝ่ายค้านก็ลงพื้นที่มหาสารคามช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและจัดกิจกรรมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัญจรครั้งที่2นำโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมอบถุงยางชีพให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเมืองและอำเภอกันทรวิชัยส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะนาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวทำให้เดือดร้อนนะครับตัวแทนชาวนาเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าห้ามชาวมหาสารคามทำนาปรังเพราะว่าชาวบ้านมีอาชีพเดียวคือปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรังไม่สามารถปลูกอ้อยหรือข้าวโพดได้อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงประกันราคาข้าวอย่าให้เหมือน5 ปีที่ผ่านมารวมถึงขอสนับสนุนปั๊มสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อาคารมารีนนท์ก็เป็นสื่อกลางนะครับเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นวันที่3มีตัวแทนบริษัทและประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อเนื่องรวมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดคลองมอนที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนำชุดสังฆทานที่ญาติโยมนำมาถวายและอาหารแห้งมามอบผ่านครอบครัวข่าว3ส่งต่อให้ผู้ประสบภัยสำหรับสิ่งของที่จำเป็นนั้นเพื่อความสะดวกในการจัดส่งและส่งมอบขอเป็นประเภทอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมรับประทานได้ทันทีนะครับข้าวของสำหรับเด็กอ่อนและผู้สูงอายุครับการรับบริจาคจะมีทุกวันจนถึง20 กันยายนนี้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ช่อง3อาคารมารีนนท์ถนนพระราม4ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุมัติปริญญาเอกให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่สังคมกำลังสนใจอยู่ตอนนี้ยังมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบอยู่หลายเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ผู้แทนมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้ออกมายืนยันถึงความถูกต้องของสถาบันในแง่ที่ว่าเป็น
ที่รับเทียบวุฒิการศึกษาแต่ว่าในกรณีของมหาวิทยาลัย Calamus International University ที่ปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์ที่ร้อยเอกธรรมนัสออกมาแสดงนั้นปรากฏว่าตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐวานูอาตูนะครับเราก็พยายามตรวจสอบต่อนะครับพบว่าสถาบันแห่งนี้นั้นไม่ได้รับการรับรองทางการศึกษานะครับรวมทั้งไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกพ.ของไทยด้วยนะครับโดยผู้สื่อข่าวพิเศษของข่าวสามมิติประจำกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรได้ไปตรวจสอบตามที่อยู่ของมหาวิทยาลัย Calamus International University Republic of Vanuatu ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทียบวุฒิการศึกษาในทรานสคริปต์ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าที่มีที่อยู่ที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งระบุว่าตั้งอยู่ที่เลขที่27โอกลอสเตอร์โรสขออภัยครับโอกลอสเตอร์สตรีทนะครับพบว่าเป็นเพียงอาคารสำนักงานเล็กๆตั้งอยู่ริมถนนนะครับไม่มีป้ายชื่อของมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ประจำอาคารบอกว่าที่นี่เปิดให้เช่าเป็นที่จดแจ้งที่อยู่สำหรับองค์กรหรือบุคคลใดๆก็ได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดสำนักงานจริงที่นั่นเจ้าหน้าที่ก็ได้ค้นฐานข้อมูลของผู้มาเช่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราดูนะครับไม่พบชื่อของ Calamus International University อยู่ในฐานข้อมูลของระบบขณะที่ลักษณะอาคารก็เป็นตึกแถวเล็กๆอย่างที่ท่านเห็นนะครับไม่มีลักษณะใดที่จะใช้เป็นสถานที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ข่าวสามมิติก็ตรวจสอบชื่อของมหาวิทยาลัย Calamus International University ก็พบว่าเป็นสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงหมายถึงว่าพวกปริญญาโทปริญญาเอกนะครับและเมื่อตรวจสอบไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนของไทยหรือกพ.พบว่าทั้ง Calamus International University และ California University ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจากสำนักงานกพ.ของไทยด้วยนะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของกพ.นะครับในส่วนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสของสหรัฐวันนี้เพจ CSI LA ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบปริญญาบัตรและเว็บไซต์พบว่าเป็นอาคารตึกแถวนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ทำฟันส่วนอีกแห่งนั้นเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กเจ้าของเพจ CSI LA เปิดใจกับทีมข่าวสามมิตินะครับยืนยันว่าการตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายทางการเมืองแต่ว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเป็นมาตรฐานในการศึกษาให้กับไทยและสร้างธรรมาภิบาลของรัฐบาลด้วยก็คาดหวังที่จะเห็นหน่วยงานของรัฐไทยนั้นตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อป้องกันการใช้วุฒิการศึกษาปลอมในอนาคตติดตามกับคุณทัพนิยาศรีชัยครับตอนนี้ผมอยู่หน้ามหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ที่ร้อนแรงที่สุดในโลกมหาลัยแคลิฟอร์เนียมหาลัยแคลิฟอร์เนียครับที่คุณธรรมนัสอ้างเข้าไปเป็นสถานที่ทำฟันนะครับเนี่ยเพจ CSI LA ลงพื้นที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียตามที่อยู่ในใบปริญญาเอกของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะว่ามีทั้งหมด3ที่ที่แรกเป็นอาคารอยู่ติดริมถนนที่มีป้ายชื่อระบุ California Universityและป้ายชื่อสถานที่ทำฟันตั้งอยู่ในย่านฟิลิปปินส์ทาวน์นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อเข้าไปภายในพบเจ้าหน้าที่ซึ่งบอกด้วยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำฟันเมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานว่าหากคนไทยต้องการจะขอเทียบวุฒิการศึกษาจะทำอย่างไรได้บ้างทางเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ติดต่อนายลูอิสอามอสโซโลซึ่งเป็นเจ้าของอาคารและเจ้าของมหาวิทยาลัยซึ่งนายลูอิสเป็นผู้ที่มีชื่อในปริญญาเอกของร้อยเอกธรรมนัสโดยให้หมายเลขติดต่อมาด้วยเมื่อเดินตรวจสอบภายในพบว่าเป็นเพียงอาคารเล็กๆที่มีห้องเพียงไม่กี่ห้องไม่มีสิ่งใดที่ระบุว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเลยซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยในสหรัฐของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ที่ไปเจอมาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นตึกเก่าๆนะครับอยู่ในเขตฟิลิปปินส์ทาวน์ครับที่ค่อนข้างจะเป็นตึกที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วเสื่อมโทรมซุดโทรมมากครับผมก็เลยเข้าไปในตรงชั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเหมือนกับที่ทำฟันนะครับแต่ก็เหมือนกับที่ทำฟันให้กับพวกคนที่มีรายได้ต่ำนี่นะครับผมก็เลยถามเขาว่ามีโปรชัวร์มีนามบัตรเจ้าของไหมครับอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดอยู่ในตึกเดียวกันหรืออะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเป็นโรงเรียนจริงใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ต้องมีโบรชัวร์ผมก็เลยขอเขาเบอร์เขาก็บอกว่าเอ๊ะแล้วไอ้
ถ้าผมจะต้องติดต่อเนี่ยคนที่เป็นชื่อติดต่อคือใครเขาบอกมาชื่อลุยส์อัมไออัมโมซาโลก็ชื่อตรงคนที่ว่าเซ็นให้กับธรรมนัสนะครับค่ะจากนั้นเพจ CSI LA ได้เดินทางไปตรวจสอบที่อยู่อีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ระบุไว้ในย่านฮอลลีวูดพบว่าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กซึ่งค่อนข้างมิดชิดแต่ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในส่วนอีกแห่งหนึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเจ้าของเพจ CSI LA เปิดใจกับทีมข่าว3มิติยืนยันว่าการตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ได้มีเบื้องหลังทางการเมืองอย่างที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเสื้อแดงเพราะยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ได้ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายไหนนอกจากการเป็นคนไทยที่รักในความถูกต้องและในฐานะที่อยู่ในนครลอสแองเจลิสมา25ปีจนได้สัญชาติอเมริกันเมื่อพบว่ามหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ที่นี่จึงต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะมีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีของไทยจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลคือผมรู้สึกสงสารประเทศอะแล้วพอดีผมเป็นคนที่ว่าให้ความสนใจทางเรื่องการเมืองไทยอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าLA เนี่ยเป็นเหมือนบ้านของผมนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ว่าให้สำคัญคันกับเรื่องการศึกษามากและเขาอ้างว่าเขาจบแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ลอสแอนเจลิสซึ่งว่าผมบอกผมอยู่ที่นี่มา25ปีผมไม่เคยได้ยินเลยครับมหาลัยนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือว่าที่ว่าทำเนี่ยมันก็ทำเพื่อถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่ามีคนแบบเนี้ยมาคนที่ว่าทำลายประเทศชาติเนี่ยครับคนที่ว่าไม่มีคุณสมบัติไม่มีธรรมาภิบาลหรือว่าคนที่ว่าไม่ได้พูดความจริงผมก็ต้องออกมาทำหน้าที่ในฐานะสื่อส่วนกรณีที่ผู้แทนของสถาบันของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในไทยออกมายืนยันว่ามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย FCE ได้รับอนุญาตถูกต้องจากรัฐบาลกลางสหรัฐและรัฐแคลิฟอร์เนียก็เป็นหลักฐานที่สามารถนำมายืนยันได้แต่ในสภาพข้อเท็จจริงที่เห็นของมหาวิทยาลัยก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบกับหน่วยงานของสหรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาก็พบว่าไม่มีชื่อของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย University FCE และ Columbus International University ในสารระบบก็วันนี้ผมเห็นอยากจะเห็นมีการตรวจสอบดูแพทเทิร์นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายกับไอ้มหาลัยสันติภาพโลกของเนมคำสมัยก่อนเนี่ยครับผมก็อยากให้ DSI เนี่ยหรือว่าทางกองพอหรือว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยออกมาทำการสืบสวนนะครับแล้วฝ่ายของผมเองเนี่ยไม่ว่าทางข่าวสามมิติหรือว่าทาง DSI จะให้ผมช่วยเหลือมาทำการสืบสวนกับกระทรวงศึกษาธิการของอเมริกาเนี่ยผมก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนเจ้าของเพจ CSI LA ยืนยันว่าพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้สัญชาติอเมริกันจึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของอเมริกาซึ่งให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการพูดและแสดงความคิดเห็นได้ซึ่งในส่วนตัวยืนยันว่าไม่เคยถูกดำเนินคดีที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะไม่เคยเดินทางไปด้วยส่วนที่มีหมายจับคดีเกาะเต่าเป็นเพียงคดีที่ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเท่านั้นทัพนิยศรีชัยข่าวสามมิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของการจัดแสดงดอกไม้และลอยประทีปในมณฑลยูนนานทางใต้ของจีนนะครับในงานก็รวมดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์สีสันสวยงามมาจัดแสดงไว้ซึ่งก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ